เอ้ยพึกมาดินโหดจัดปลัดปกนี่ไงจนได้โอเคเฮ้ยนี่ไงได้แล้วเห็นป่ะคือไม่ต้องอยู่ใกล้ก็ได้ก็ตีคำสาปได้เหมือนกันอ่ะโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กับเซิร์ฟเทสอีกเช่นเคยรอบนี้มาพร้อมกับน้องทาราโกะที่ได้รับการบัฟมาให้เก่งขึ้นมากๆนะส่วนตัวผมเลยนะโดยที่น้องได้บัฟเนี่ยก็จะมีตามนี้เดือนแรกเขาบอกว่าถ้าเกิดเราวาร์ปที่ทีวีอ่ะจะไม่เซอร์ทุกคนที่อยู่ในเกมอ่ะติดคำสาปทันทีถ้าเกิดเขาไม่ได้ถือเทปไว้อ่ะนะด้วยคำสาปเนี่ยจะติดแค่3ตน4ของสแต็กนะก็ถ้าเกิดเราจะให้เซอร์ติดคำสาปโมลี่ได้ก็ต้องวาร์ปประมาณ10รอบโดยประมาณน่ะก็จะโมลี่ทุกคนได้ในเกมเลยถ้าเกิดเขาไม่แก้คำสาปกันนะแล้วก็อันที่2เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราวาร์ปที่ทีวีอ่ะทีวีนั้นจะมีคูลดาวน์แค่70วิจาก100วิเลยก็คือคูลดาวน์ไวขึ้นแบบมากๆแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเซอร์ปิดทีวีอ่ะทีวีจะถูกปิด90วิเลยจาก6วิก็คือแบบแก้ทางได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็น้องจะถูกเนิร์ฟให้เวลาในการวาร์ปที่ทีวีจากที่ไม่มีดีเลย์เลยก็คือจะเป็น15วิเนาะก็คือกันเราจะแปลงคำสาปล้วนๆแหละแล้วก็ในส่วนนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเซอร์คนไหนถือเทปแล้วโดนเราตีเขาจะได้1สแต็กต่อ1ครั้งที่เราตีได้เลยก็คือเป็นการให้คำสาปได้แบบดีมากๆเลยนะแล้วก็ส่วนนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราแขวนคนที่ถือเทปจะไม่เซอร์ทุกคนโดนคำสาปถึงสแต็กทันทีแต่เทปคนที่โดนแขวนจะถูกทำลายทันทีแล้วก็ได้บอกว่าถ้าเกิดเซอร์ถือเทปไปจะไม่เพิ่มคำสาปแล้วโอ้โหอันนี้คือน่าเศร้ามากอะแล้วก็อันนี้ก็ถูกเนิฟโดยเขาบอกว่าเซอร์จะสามารถเอาเทปไปใส่ทีวีเครื่องไหนก็ได้ยกเว้นเครื่องที่เขาเพิ่งถอดออกมาก็คือแบบแก้คำสาปง่ายมากก็แหละแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นบัฟแล้วด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดน้องล่องหนอยู่อ่ะน้องจะไม่ถูกสตันจากอะไรก็ตามเลยแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเป็นเนิฟอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดน้องล่องหนน่ะน้องจะเหมือนเดเลทเวลาไล่เซอร์ก็คือจะไม่มีเพลงไล่ขึ้นหรือเก็บปลัดไปได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดน้องเข้าสู่โหมดเล่นกายอ่ะปลัดทุกอย่างของน้องจะหายหมดก็คือเอาไปฟาร์มขายมุมได้อยู่คิดว่าอย่างนั้นเหมือนเดเลทนั่นแหละเกี่ยวกันบัฟของน้องก็จะมีตามนี้เซตที่จะนำไปเล่นเนี่ยก็จะเป็นเซตเพิร์กที่บัฟมาใหม่หมดเลยโดยก็จะมีตามนี้โดยเพิร์กแรกเนี่ยจะเป็นกลัวที่แคบโดยเมื่อก่อนเพิร์กนี้เนี่ยเป็นเพิร์กที่ค่อนข้างจะเลอะเทอะมากเพราะว่าถ้าเกิดเครื่องไหนถูกปั่นติดอ่ะหน้าต่างใกล้ๆเครื่องนั้นจะถูกกั้นไปเวลาแป๊บนึงอ่ะแต่ตอนนี้คือบัฟมาให้ถ้าเกิดเครื่องไหนถูกปั่นติดอ่ะหน้าต่างทุกบานในแผ่นที่จะถูกกั้นหมดเลยเวลา30วิก็คือใครจุกอยู่จะโดนหน้าต่างเพื่อนปันติดก็คือฆ่าเพื่อนนั่นแหละคือโคตรโคงแวกแล้วก็อันนี้จะเป็นเลขกฎของประชาคาดของตัวหมูอ่ะคือเมื่อก่อนเราจะเห็นออร่าคนที่อยู่ใกล้เสาแต่ระยะไม่กี่เมตรเองอ่ะก็คือเอามากันคนถอนเสาแต่ตอนนี้เนี่ยคือเปลี่ยนเป็นเสาขาวโดยถ้าเกิดเราอุ้มเซอร์อ่ะแล้วเซอร์คนไหนอยู่ใกล้เสาขาวในระยะ10เมตรอ่ะจะถูกเห็นออร่าให้เราเห็นนะก็คือแบบมองออร่าได้ไกลเอาเรื่องเหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็นควบคุมฝูงชนของทิกเตอร์ที่บัฟมาโดยจะเป็นเพิร์กโทเทมไฟเนาะโดยถ้าเกิดเซอร์คนไหนโดดหน้าต่างอ่ะหน้าต่างนั้นจะถูกกั้นเวลา60วิเลยก็คือนานมากแล้วก็สุดท้ายจะเป็นปิดชีวิตของทวินโดยเพิร์กนี้เนี่ยเมื่อก่อนถ้าเกิดเครื่องถูกปั่นติดอ่ะเราจะได้โทเค็นมาใช่ไหมแต่ตอนนี้คือจะได้2โทเค็นถ้าเกิดเครื่องถูกปั่นติดเลยก็คือฟาร์มได้แบบเยอะมากๆแต่ถ้าที่ลองใช้ดูอ่ะเพิร์กนี้จะตันได้แค่5สแต็กนะก็คือจะเก็บ10สแต็กไว้ได้นั่นแหละก็คือได้ก็ต้องรีบใช้อ่ะโอเคแล้วก็ยังเอานำไปเล่นโดยผมก็จะเป็นโดยแรกเนี่ยจะเป็นหวีของแม่ถ้าเกิดเซอร์คนไหนปิดทีวีเราอ่ะหรือดึงเทปออกมาทีวีนั้นจะถูกแจ้งเตือนให้เรารู้นะก็คือยุคนี้เนี่ยยุคของการที่เราต้องไปไล่คนถือเทปแหละแล้วก็อันนี้จะเป็นภาพวาดวงแหวนด้วยในออนนี้เนี่ยถ้าเกิดเซอร์ฮิวกันอ่ะเซอร์จะแพร่คำสั่งให้กันและกันเนาะโอเคก็จะมีตามนี้ดูในเกมกันดีกว่าไปเลโก้ดูหากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลด100บาทนะครับโทรไปนะครับคิดถึงหูฟังคิดถึงvoiceside.com นะครับจุ๊บเมื่อในที่สุดก็ได้เลย เล่นด่านฟาร์มที่แบบมันปรับใหม่มาสักทีนึง คุณผู้ชมเชื่ออะไรไหมตาเมื่อกี้ผมเล่นมาแล้วรอบหนึ่งแล้วผมอัดเรียบร้อยละคือแบบโอ้โหเกมยังสวยเลยสุดท้ายเลยรู้ไหมลืมเปิดใหม่เย้โกรธตัวเองอยู่ไหมมันปรับใหม่จริงด้วยแต่ตัวรุ่นไฟนี่คือแบบโอ้กากจัดมาเกิดอยู่ใกล้เครื่องเงี้ยต้องมีก็ได้บ้าง โอเคแล้วก็ตัวทาราโกะมันปรับใหม่มาถ้าเกิดเราวาร์ปไปที่เครื่องเนี่ยคือเซอร์ทุกคนน่ะจะตีคำสาปทันทีคือค่อนข้างโอเคนะคือแพ้คำสาปง่ายมากอ่ะไปเพื่อนตาเอ๋ขอแบบขอสักพีอันนึงเอาแล้วใครมันกรีดรัวๆอ่ะคือเพิ่งใหม่ของเซอร์ตัวเนี้ยคือมันจะแบบมันจะกรีดรัวๆแล้วก็เห็นว่าล่าเรารัวๆคือมันน่ารำคาญมากเลยนะนี่ไงเห็นป่ะเซอร์ทุกคนตีคำสาปหมดเลยแต่มันจะไม่ติดหนึ่งสเต็กนะมันจะติดแค่แบบสามตัวสี่ของสเต็กอ่ะก็คืออีกนิดนึงจะเต็มมาแหละอะไรวะเนี่ยโอเคอุ้มก่อนมีไม้ข้างหน้าทันปะเนี่ยไปทันโอเคแล้วก็ตะขอขาวของหมูอ่ะที่มันปรับใหม่มาเอ้ยเปิร์กมาดินโหดใช่ไหมใจเย็นดิคือจะเห็นออร่าของเซอร์ทุกคนที่อยู่ใกล้ตะขอขาวอ่ะผมว่าโอเคนะคือถ้าเกิดเราเล่นด่านแบบด่านไม่กว้างมากอย่างเงี้ยผมว่าโอเคมากโอ้นี่ก็คิดนานเกินลีออน
โอเคว่าเกิดเล่นจารากุตอนเนี้ยคือต้องสแปมแบบวาร์ปบ่อยๆอ่ะให้เซิร์ฟแบบติดคำสาปรัวๆแล้วก็ถ้าเกิดใครมาเก็บทีวีอ่ะมาเก็บเทปอ่ะก็ต้องแบบไล่เลยประมาณนั้นเอาทีเพิ่นวาร์ปหน่อยได้ไหมทีวีมีคูลดาวน์โอเควาร์ปไปคือสแปมฮะพยายามสแปมเรื่อยๆตอนนี้เอาทีเพิ่นพับป่ะไหมพยายามพับด้วยหล่อไฟประกอบรอบนึงหลงไฟละโอ้โหกดตีไปเลยคือแบบไม่ต้องเกรงกลัวโอเคทวงเกมด้วยมาแล้วก็ยังไม่เห็นใครถือเทปเลยแล้วอ้าวแล้วใครมันนอนไหนไปล่ะคือเพิ่งใหม่ของของเคสอ่ะคือมันจะแบบมันจะนอนแบบเองอ่ะแต่คือแรกกับการที่นี่แหละมันน้อยแหละแต่ถ้าเกิดเซลุเข้ามาได้อ่ะถ้าเกิดผมไม่ไปยุ่งกับเขานะคือเขาจะลุกมาเอ้าแล้วใครเบียดประตูสามคนอย่างเงี้ยป่ะเดี๋ยวเราดูนะคนที่สองอ่ะถ้าเกิดลุกเข้ามาได้อ่ะคือมันลุกเองได้ด้วยนะคือเพิ่งขี้โกงจัดอ่ะก็คือจะหายเจ็บเลยเอาละเพื่อนไปดึงเพื่อนไม่รู้เพื่อนรู้ว่าแบบมันรู้เองได้โอเคไม่สนละอุ้มเลยแล้วกันมาไหนก็ไหนแล้วมาเอ๊ะสองไฟโอ้โหไม่ได้อ๋ออยู่คนละที่โอเครีบก่อนรีบก่อนแล้วเหมือนเซอร์ตอนนี้ค่อนข้างติดเล่นมากนะเหมือนเขาแบบไม่อะไรเลยอ่ะเนี่ยว่าเพิ่งหักมุมอ่ะคือถ้าเกิดใช้ไม่ดีนี่คือเพิ่งมีมากนะคือแบบอยู่ดีล้มใส่หน้าผีอย่างเงี้ยลีออนโอเคไล่ลีออนดีกว่าเอ้าอยู่นี่เนี่ยนึกว่าฉีกไปนู่นโดดกลับไม่ยอมโดดกลับแล้วโอเคเราก็จะพังก่อนเราไปไล่บอลโอเคไปลุกไม่หลอกละโอเคมาล่องหนก่อนแล้วก็วับรัวเล่นกายไม่ได้เฉยกดไม่สุดโอเคจับแปมเรื่อยๆอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเซอร์ยังไม่อะไรกับพีวีนะเนี่ยคือโดนเราแน่แล้วก็ตัวซาตาโกะมันจะเนิร์ฟอีกอย่างนึงคือจะไม่สามารถวัดได้รัวๆก็คือต้องรอแบบแป๊บนึงถึงจะวัดได้อีกรอบนึงนี่ไงลีออนลีออนถือเทปแล้วโอเคไล่ลีออนก่อนแล้วคือเอ็นออนที่ว่าแจ้งจุดเซอร์เวลาแบบเนี่ยจะมาเก็บทีวีผมว่าโอเคมากนะวัดใส่ก่อนลีออนจะใส่ทีวีตรงนี้ไม่ให้ใส่ถ้าเกิดเราตีมันเก็บเทปได้จะไปกระแทกคำสาบมาที่คือแบบขอแค่ตีอ่ะได้แค่คำสาปแบบดึงอันแบบเพียวๆอ่ะโคตรโหดอ่ะโอเคเราจะเอาเขาไปแขวนไกลๆจากทีวีเครื่องนั้นนะเพราะว่าตอนเนี้ยคือเซอร์มันจะแบบใส่ทีวีเครื่องไหนก็ได้เอ้ยเพิกมาดินโหดจัดปลัดปอกนี่ไงจนได้อะไรวะเนี่ยคนนั้นทำไมเขาตุ๊บตุ๊บเสร็จเราอย่างเงี้ยบ้านนี้แล้วคืออยู่ดีก็ติดใช่อ๋อถ้าเกิดเราแขวนคนที่ถือเทปเขาจะแพ้คำสั่งเพื่อนถึงขั้นแบบฟรีๆเลยเคโหดจัดมานี่โอ้โหแล้วคือเครื่องจะแบบ5เครื่องเลสอ่ะเนี่ยเขาอยู่หลังหน้าต่างนี้ไม่ได้ไปไหนไกลโอเคเขาจะออกนี้แล้วก็หลอกมาฮิซาตาโกะเล่นสนุกขึ้นเยอะเลยอ่ะเพื่อนพับไม้นะพับแย่ได้โอเคเขาจะหลอกอันนี้เขาออกนี้แน่นี่ไงอันนี้แน่เอ้โหไม่ทันเฉยโอเคพังก่อนก็ได้เนี่ยผมจะเอาที่สุดเลยแบบให้ติดตายเลยวะตอนเนี้ยหน้าต่างมันกั้นอยู่เอาเราเขาฉีกไปไหนวะเนี่ยอ๋อฉีกไปนี่คือไอ้ตอนเนี้ยไฟนะกั้นหน้าต่างเนี่ยมันกั้นนาทีนึงอะคือขี้โค้งมากอะเรียบร้อยเพ่คำสาบแบบโคตรง่ายอะเรียบร้อยตันมันตึงไปก่อนทีนึงเอาแล้วใครมาถือเทปผมไปไหนแล้ววะเนี่ยเอาตายเฉยที่ว่าออกตกใจหมดมาแล้วก็ผมยังได้ลองอย่างนึงคือถ้าเกิดซาตาโกะอยู่หมดล่องหวนเนี่ยเซอร์จะตันไม่ได้อะไรไม่ได้เลยมาดิเพื่อนผมยังหาคนนั้นไม่เจอนี่คนละเคสคนเอาอะไรกั้นหน้าต่างเลยเพื่อนมันกั้นหน้าต่างนะมาดิโดดกลับไปได้นะดูดิมันกั้นหน้าต่างโคตรนานอ่ะเอ้าอ๋อปิดทีวีเครื่องนู้นอ๋อคนนี้จะเล่นที่สูงเล่นเพิกมาโอเคอย่าไปลากไก่อ่ะมาเราจะแบบโอ้โหดิ้นแรงชิบหายเลยลีออนตายแล้วแต่แบบไวๆเลยฮะอยู่นู่นโอเคตอนนี้ก็มาสแปมแบบคำสาปไปแล้วกันเอาละใครมันนอนไหนวะเนี่ยโอ้โหเพิร์กหักมุมนี่คือเป็นเพิร์กมีมอ่ะผมว่านะแพทหน้าต้องใส่เพิร์กไปนะเพิร์กกวางมาเห็นคนล้มอ่ะก็คือแบบได้ใช้ได้ไอ้พวกที่แบบอยู่ดีจะเป็นเนียนล้มฮิวตัวเองนี่นะคือแบบไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้โอ้โหทีวีทุกเครื่องโดนปิดหมดเลยได้อยู่ได้อยู่โอเคสแปมไหมเป็นคำสาบมาตอนนี้ฉันจะสาบเกเอาอะไรระเบิดตรงนั้นหิวะหรือว่าไง
โอ้โหแล้วไอ้ที่ว่าคูลดาวน์วาร์ป15วิมันก็นานเอาเรื่องเลยคือมันจะแบบวาร์ปมั่วๆไม่ได้อะโอเควาร์ปแบบอย่างนี้เลยมาเพี้ยคำแฉบก่อนตอนนี้เอ้าอะไรรู้ป่ะเนี่ยอ๋อไปเล่นแล้วเหรอหรือว่าไงอยู่ดีก็คือแบบเครื่องติด2เครื่องเรายังมีง้างไกลแบบมากๆอยู่นะแล้วคือดูดิครับติดเครื่องนึงอ่ะคือได้แบบอะไรวะข้างล่างนู้นอ๋อนึกว่าวนคือแล้วง้างแกได้4แตกเลยติดแค่2เครื่องอ่ะคือแบบน่าใช้มากอ่ะเอาๆคนที่ใช้วิ่งไวคนที่ง้างว่ะเอาโอ้โหปอกกำบังหมดก่อนทำไมเอ๊ะเอาไปละกันใครก็วนกันโอเคว่ะจะมีใครแบบถึงที่มั้ยโอเคสเปมคำสาปใหม่แต่ขอฉาบเกย์ไปดูละผมว่านะถ้าเกิดคนนั้นถือเทปถ้าเกิดบัฟได้รัวๆผมว่าตัวละครมันโกงมากว่าดีแหละที่มันเนิร์ฟเลยให้แบบ15วิบัฟทีนึงอ๋อไปใส่นู่นโอ้โหนึกว่าจะวิ่งเข้ามันใหญ่อะน่ะวันนี้มันอ้อมโลกเฉยเอาว่ะไอคนนั้นมันเก็บทีวีโอเคเราไปหาคนที่เก็บทีวีดีกว่าก็คือแบบได้แพ้คำสาปง่ายกว่าอ้าวๆดีๆอยู่นี่อยู่นี่โอเคมูนบอกมาก่อนทีนึงยังอยู่เลยเนี่ยหลอกมารอบนึงเอ้ยฉีกแล้วปะฉีกมานี่โอ้โหตัวละครมันเงียบเกินอ่ะต้องไปนอนไปก่อนยังไงกำลังช่วยเพื่อนถ้าเกิดเขาดึงเพื่อนแพ้คำสาปแน่คนนี้เอาวะก็คือดึงเพื่อนจริงเพื่อนต้องก่อยสักรอบนึงโอเคผมว่าจบเลยดีกว่าคือไหนๆก็ได้แบบใช้จังหวะแบบแพ้คำสาปแบบมันๆแบบรอเท่ไปแล้วรีบจบดีกว่าเนาะโอเคตานี้โอ้โหแล้วคือดูแต้มเจอแต่ละคนดีคือแบบหมื่นเดียวแค่นั้นเลยกะจีหนตัวละครแบบเล่นมันมากเขาถือกล่องพยาบาลสไตล์ที่คนละเคสแบบดีไหมมันถืออย่างนั้นมาเลยถ้าถือแบบโคตรปัดใช่ไหมเอาแล้วคือออกดานแฟนก็คือออกรัวๆเลยตามเมื่อกี้คือเซอร์มันล็อกแหมรอบนี้คือสุ่มแหมข้อมูลแตกด่านบ้านแดงที่เมื่อก่อนเป็นจุดแบบเป็นด่านที่จุกมันมากคือด่านที่โกงไงนี่เหมือนปรับให้แคบลงปะแล้วก็จุดบนหลายที่คือแบบปรับให้ดีขึ้นโอ้โหแล้วคือบางจุดก็คือแบบไม่ควรมีอ่ะโอ้โหแล้วตอนนี้โทเทมไฟเกิดบ้านใหญ่ไม่น่าจะอยู่นานโอ้โหผมไม่เห็นใครเลยตอนเนี้ยคือผมเดินมาแบบสักพักแล้วนะยังไงปั่นจึงนึงโอ้โหไม่จึงอ่ะเยอะเลยแหละแล้วคนปั่นไปแล้วฉีกมนุษย์โอ้โหแล้วคือกรีดรัวๆอันนี้คือปั่นคนเดียวจริงเหรอทำไมปั่นได้เยอะจริงอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะคือวาร์ปทุกคนคือติดคำสาปเลยแล้วก็เกิดใครไม่ถือเทปนะก็คือแบบเนี่ยโดนเราสแปมใส่อย่างเงี้ยเครื่องแรกติดแล้วอ่ะโคตรโหดใช่ไหมยังไงมีคนถือเทปเป็นเคสคนนี้ปะเนี่ยคนนี้โอ้โหคนนี้มันพับไม้เลยว่ะบอกได้รัวๆด้วยเอาละใครถือเทปอีกอันหนึ่งวะเนี่ยมาคือแพทเนี่ยซาดากุอ่ะต้องไล่คนถือเทปนะถ้าเกิดเราได้ตีอ่ะคือจะแพ้คำสาปแบบเต็มที่จะเลยแบบ1แตกอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดตีรอบนึงก็คือ2แตกแบบอิ่มๆมาแต่คือต้องไล่สุดอ่ะคนถือเทปนี่คนนี้มันเปย์ป่ะเฮ้ยไม่เปย์แล้วแล้วก็อย่างป้าเครื่องติดอ่ะได้จะแตกงานไกลมาอักเสบเลย2อันเลยแบบโคตรโหดมากเอ้าเอ้ยโซการ์ดด้วยโคตรโหดตี4บอทำไมโหดอย่างเงี้ยแล้วไอ้คนนั้นแปลละเอาหายเฉยเอาว่ะเอ้าคนนั้นมันไปนอนไหนวะเนี่ยเอ้าช่างมันแล้วกันเอ๊ะนอนอยู่นี่นี่ไงโอ้โหมาตี4ป่ะเนี่ยฮะกลับกอกวะเนี่ยลืมคิดเลยเต้นี่ไงกลับกอกอีกด้วยคือว่าไอ้คนนี้มันสายแบบได้แล้วแล้วคือตัวเองถือเทปอยู่นะถ้าเกิดเราได้ตีรัวๆก็คือได้อะไรนะแพ้คำสาปรัวๆแน่วะดิคือไม่ต้องอุ้มแขวนก็ได้ฮะคือแบบตามมีตามเกิดเลยเรามีไอ้เครื่องติดแล้วกันหน้าต่างโอ้โหติดไปแล้ว2เครื่องทำไมตีนี้รีบปั่นกันอย่างเงี้ยฮะเฮ้ยดอยละมาดิอุ้มเลยแล้วอุ้มเลยทันปะเอ๊ะไม่ทันโอเคเรียบร้อยคนที่เฟสแรกโอ้โหชีวิตผมแบบโดนปิดหมดเลยอ่ะแล้วนี่ใครเนี่ยอ๋อเป็นเคสอีกคนนึงปะเอาไม่ใช่คนถือเทปกดตีไปแล้วเดี๋ยวไปอยากเสียงานไกลมาเหมือนเดิมพยายามสแปมคำสาปก่อนแล้วก็ผมจะเอาคนแบบไอ้นะทุกคนแบบติดตายเลยคือแบบปั่นไส้ไปการส่วนตัวมากอ่ะเอานี่ลอยใครเด้ออ๋อไปช่วยโอเคออกเฟสแต่เนิ่นๆเลยไปได้ปะ
ก็คือเหมือนไม่รู้ว่าตี4ไปแล้วแต่คือเหมือนเขาเล่นกันแบบเล่นกันปัดมากอะแอดนอยละนอยละออกละนอยละก็อุ้มเลยเอาดีว่าเฮ้ยโบกแล้วเพิ่งมีไอ้เพิ่งไอ้เนี่ยไอ้นะหักมุมเนี่ยคือเพิ่งมีมากอะคือสั่งตัวเองนอนเรื่อยๆอีกอะจะช่วยเหรอส่องไฟอย่างงี้ช่วยป่ะไม่ช่วยนึกว่าช่วยเลยโอเคป่ะเราไปสแปมคำสาปใหม่แต่คือมันเหลือ2เครื่องแล้วคือแบบเรายังติดเล่นมากไม่ได้นะเอาว่ะมาช่วยเลยว่ะทีนี้คือแบบผมบั่นไส้คนที่มากอะคือไหนก็คือแบบนายติดเล่นแล้วไงเอ้าแล้วคือใครวะน่ะเอ้ยๆอีกแล้วอีกแล้วคนนั้นจะเล่นอีกแล้วคนนั้นอุ้มเลยไม่สนเอ้ยยังไม่ทันบอกแล้วคนนี้มันจะเล่นได้ได้พับไปแล้วน่ะไอ้หักมุมแหมหักมุมแหมหักมุมแหมเฮ้ยไอ้คนไอ้คนถือกระสับกำลังจะไปไอ้นะเอ้าคนนั้นล้มอีกแล้วดูดิเล่นเลยกันเอาดิไอ้เพิ่งหักมุมมันเพิ่งมีมมันจะเอาให้ได้ผมว่าตายนะคือเซอร์จะแพ้กับอะไรอย่างเงี้ยกับการไอ้เล่นหักมุมอยู่แหละจะเล่นได้ไอ้แกคือแบบได้แขวนฟรีเรื่อยเลยอ่ะเก่งปั่นมากอ่ะโอเคเฮ้ยนี่ไงได้แล้วเห็นป่ะคือไม่ต้องอยู่ใกล้กันได้ก็ตีกับสาวได้เหมือนกันอ่ะเอาแล้วคนนั้นคือมันจะฝืนปั่นให้ได้มาเอาจริงนะจนถึงตาเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลองที่ว่าเอ้ามันจะฝืนคือเอ้ยอ๋อมันจะปิดเทปเฉยโอ้โหวิ่งไฟสปินด้วยตอนเนี้ยคือเซอร์ไม่ต้องไปทีวีไกลนะคือขอแค่แบบทีวีไหนก็ได้ก็คือปิดได้หมดเขาจะพยายามจะนั่นปะทีวีปะโอเคกดตีไปก่อนโอเคต้องรีบดิ่งไปก่อนอ่ะเขาจะไปปิดทีวีได้เนี่ยเขากำลังมาเครื่องนี้ผมจะดักแหน่เขาไปก่อนดักแหน่ปักสร้อยก่อนนะเนี่ยเนี่ยมันเขากำลังพยายามดิ่งมาทีวีไม่ได้เดี๋ยวจะโมลีได้ที่นี่มันติดเล่นมากกว่านี้โอ้โหว่าซาตะโกะคือเล่นแบบเล่นสนุกขึ้นมากเลยดูดิเอาวะนายวางโขแล้ววะเอาแล้วใครมันนอนอีกวะนะคือแบบไม่หลับไม่จำมากอะอันนี้ไงปะคือถ้าเกิดนอนลุกขึ้นมาคือจะหายเจ็บเลยโดยเพื่อนไม่ต้องดึงอะคือแบบเพื่อขี้โกงมากอะนะคือแต่ถ้าเกิดเราหาไม่เจออะเอาหน้าต่างปะโอ้โหหน้าต่างคือว่าด่านนี้บ้านเล็กไม่ใช่บ้านเล็กแต่บ้านใหญ่ก็ยังขี้โกงอยู่ดีอะโอเคสแปมคำสาบมาวันนี้ฉันขอฉาบแกไปแล้วฉันขอฉาบแกเอาแล้วคือเขาไม่เล่นแล้วเหรอตัวคำสาบวะเดี๋ยวมาครับตอนไหนวะเนี่ยจำไม่ได้โอเคทุก15วิเซอร์จะติดคำสาบรัวๆคือไม่ต้องไปฝืนตีก็ได้อะมาสเปรย์คำสาบใหม่คือแบบไม่ต้องอยู่ใกล้ก็คือแบบมันมากอะก็คือตัวละครเนี่ยเหมือนเป็นการกดดันเซอร์เรื่อยๆนะอันนี้ไปแล้วแล้วก็รอวาร์ปใหม่อะรอแบบฉันก็ฉาบเกสักรอบนึงแล้วคือตัวเล่นไฟกั้นหน้าต่างคือแบบอยู่นานมากอะนี่ไงวะคือติดกับสาวโคตรง่ายอ่ะแป๊บติดแล้วอ่ะคือใครก็ได้อ่ะงั้นไก่ทำไปเถอะเฮ้ยแม่งก็ติดเล่นจุ๋ยไอ้ชี้ได้ด้วยติดนี่ติดเล่นจุ๋ยมาแต่คือกั้นหน้าต่างมันนาทีเนี่ยเอ้ยลืมไปวันนี้ไม่ได้ล่องหุ่นคืออยากให้เห็นว่าตอนเราล่องหุ่นเนี่ยมันจะโดนตันไม่ได้ลองป่ะลองดูแต่คือติดเล่นมากไม่ได้เพราะว่าคนนี้คือจะไปแก้กับสาวตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยแต่คือถ้าเกิดเราล่องหุ่นไล่อ่ะคือเพลงจะไม่ดังแบบเราจะไม่ขึ้นอ่ะเนี่ยมีไหมปะเอ้ยไม่มีโอเคไว้ไม่น่าก็ได้เดี๋ยวโอ้โหลืมไปตรงนี้มีไม้ที่ก็ติดเล่นไปเลยง้างไก่ง้างไก่มาแล้วเหลือกี่อันวะเนี่ยกับ5อันเหมือนเดิมได้ไงก็ไม่รู้ดูดิหน้าต่างกั้นหมดกวนไม่ได้คือแบบน่าสงสารมากเอาละหายไปไหนออกวันนี้ปะไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มองหลบมองรูมานี่ไงมองรูมาโอเคเอ้ยใครมันปิดทีวีผมวะเนี่ยโอ้โหคนนั้นรอมาก่อนรอบนึงอ้าวคนนี้แต่หน้าต่างยังกั้นอยู่นะเรียบร้อยโอเคปล่อยนอนไปก่อนผมจะไปหาคนนั้นให้ได้ดีไงปิดทีวีจนได้โอ้โหคือมัน99เครื่องเลยด้วยคนนี้คือสุดจัดอะอันนี้เราจะไม่คำทรงคำสาแล้วป่ะเดี๋ยวจะแย่มากกว่าดีนี่ไงหน้าต่างกั้นพอดีนะไม่กั้นนะเพื่อนครูดาวเลยไม่ได้เพื่อนเดี๋ยวก็จะแบบโอ้โหจะองจะออกให้ได้ไงคือถ้าเกิดคนที่สามีเพิ่งหักมุมนะเขาจะลุกเองได้คือแบบหน้ากลัวมากอะไอ้เพื่อนจะมีงานไกลเอ้คนนี้
รอก่อนจะมีงานไก่โอ้โหดูดิต้องจนจบเกมเรายังเหลืออยู่เลยอะอะไรนะเพิร์กแบบงานไก่เหลือตั้ง4แตกอะคือโคตรโหดมากมาคุณนิโคลัสเคสคนนี้ได้เวลาโดนมูริตึงๆอ่ะเรียบร้อยคือจะเล่นกันให้ได้กับไอ้เพิร์กกับบูมเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ล้มอยู่แล้วแหละโคตรบีมชิบหายเฮ้ยเพิร์กสังเกตเห็นคนที่2เขาออกเกมไปแล้วดูดิเขาขึ้นบอทอะเห็นป่ะตรงหางชื่ออะโอ้โหแต่คือเมื่อกี้บอทจริงเหรอคือบอทมีหลอกโดดด้วยเหรอเมื่อกี้หลอกโดดตรงหน้าต่างบอทสแปม99เครื่องได้คือจริงป่ะเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยนี่ไงป่ะขึ้นบอทจริงด้วยหางชื่ออะ